คือต้นแบบเครื่องคัดแยกไข่ปูม้าแบบอัตโนมัติที่ถูกออกแบบและพัฒนาโดยนักวิจัยจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยได้รับการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเพื่อดำเนินโครงการการถ่ายทอดและขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทยและต่อยอดงานวิจัยเพื่อยกระดับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตามแนวทาง BCG Economy ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับปัญหาความสำคัญและก็ที่มานะฮะเวลาช่วงฤดูกาลนะฮะที่มีปูไข่นะฮะเข้ามามากๆเนี่ยฮะทำให้ชาวประมงนะชาวประมงหรือว่าแพปูเนี่ยฮะเขาไม่สามารถที่จะคัดแยกไข่ปูออกจากแม่ปูได้ทันเพื่อที่จะเอาไข่ปูเนี่ยฮะไปปล่อยคืนสู่ทะเลได้นะฮะซึ่งเขาใช้เวลาประมาณ 1-2 นาทีนะครับต่อตัวนะฮะแล้วก็ต้องอาศัยความชำนาญของคนจับด้วยนะฮะทีนี้ก็เลยมีโจทย์หรือว่าปัญหาจากตรงนี้ขึ้นมานะฮะทางมหาวิทยาลัยนะฮะก็ได้รับสนับสนุนนะงบวิจัยหรือว่าทุนวิจัยจากวช.นะครับก็ให้มาพัฒนาเป็นเครื่องนะฮะต้นแบบนะฮะสำหรับแยกไข่ปูม้าแบบอัตโนมัติสำหรับหลักการทำงานเครื่องคัดแยกไข่ปูนอกกระดองอัตโนมัตินั้นมีการตั้งโปรแกรมส่วนควบคุมที่มีลักษณะเป็นตู้สี่เหลี่ยมถูกตั้งโปรแกรมควบคุมให้แปรง2ชิ้นหมุนเขี่ยไข่ปูซึ่งแกนแปรงจะเคลื่อนไหวแบบ3แกนคือ X Y Z หรือซ้ายขวาหน้าหลังและขึ้นลงโดยสามารถช่วยเขี่ยได้ครั้งละ24ตัวและมีระบบน้ำฉีดให้ไหลออกตามท่อลงถังเพื่อนำไข่ไปอนุบาลก่อนปล่อยลงสู่ธรรมชาติต่อไปสำหรับตอนนี้ก็ได้ประมาณ 90% นะฮะผมก็ได้ไอตัวคอนเซปต์นะฮะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆมินิ CNC นะฮะหลักการของเครื่องก็จะมีส่วนประกอบ3ส่วนหลักๆนะก็จะเป็นโครงสร้างนะฮะแล้วก็แปลงเขี่ยไข่หรือว่าแยกไข่เนี่ยฮะแล้วก็ชุดคอนโทรลหรือว่าตู้คอนโทรลนะผมก็จะใช้ระบบ PLC ในการควบคุมนะฮะสำหรับการเคลื่อนที่ของหัวแปลงนะฮะหรือว่าตัวแปลงเนี่ยก็สามารถเคลื่อนได้3แกนก็คือแกน X แกน Y แล้วก็แกน Z นะฮะเราก็จะเซตหรือว่าแคลมป์ตำแหน่งปูม้าของเราเนี่ยฮะที่มีไข่นอกกระดองเนี่ยฮะก็จะมีทั้งไข่เหลืองไข่น้ำตาลไข่สีเทาแล้วก็ไข่ดำนะฮะซึ่งควรจะแยกออกมาเป็นชุดไข่ชุดมันกันเพราะว่าอายุของไข่มันไม่เท่ากันหลังจากที่เราคอนโทรลนะฮะหรือว่าใช้คำสั่งจากเครื่องมานะครับไอตัวหัวแปลงเนี่ยก็จะวิ่งมาหาตำแหน่งที่ปูอยู่นะฮะแล้วก็ทำการปั่นหรือว่าแปลงนะครับปัดไปปัดมาปัดไปปัดมาปัดขึ้นปัดลงไปหน้าไปหลังไปซ้ายไปขวาขึ้นลง3แกน X Y Z นะฮะหลังจากนั้นก็จะมีระบบน้ำทะเลนะน้ำเค็มฉีดเข้าไปด้วยเพื่อไล่นะฮะหรือว่าลำเลียงไข่ปูลงไปสู่ภาชนะบรรจุข้างล่างปัจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนินการธนาคารปูม้าไปแล้ว87แห่งโดยมีศูนย์บริการวิชาการเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนสร้างศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าเพื่อการถ่ายทอดความรู้และทักษะต่างๆในการทำธนาคารปูม้าให้กับชุมชนสร้างความตระหนักในการฟื้นฟูทรัพยากรปูม้ามุ่งสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มรายได้ชาวประมงและรักษาระบบนิเวศซึ่งเป็นแนวทางการจัดการทรัพยากรปูม้าเพื่อความยั่งยืน